ในปัจจุบันนั้นสภาพของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและกระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นทำให้เกิดการเรียนแบบทางด้านวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการกินอยู่หรือแม้กระทั่งความคิดและวิสัยทัศน์ซึ่งจะส่งผลต่อขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมของไทยจากสภาพดังกล่าวจึงสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่คนไทยคือการรักมีความสะดวกสบายมีการแข่งขันกับเวลาจนกลายเป็นสังคมที่ดูวุ่นวายดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนอย่างสังคมไทยในสมัยก่อนตัวการสำคัญอาจเป็นความเจริญทางด้านวัตถุเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างที่เห็นกันทั่วไปก็เช่นโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตดูจะเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตของวัยรุ่นไทยแต่เหรียญก็ย่อมมีสองด้านเสมอเมื่อมีคุณอนันต์ก็ย่อมมีโทษมหันต์ตามมาเช่นกันเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ต้องวิ่งตามความเจริญจนหาความพอดีได้ยากเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าหากความสะดวกสบายและความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้นเรื่อยๆและเราก็วิ่งตามสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเราจะสามารถมีสิ่งที่เรียกว่าความสุขได้จริงๆหรืออยู่ที่ตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามบนถนนสายอำเภอโกสุมพิสัยท่าพระจังหวัดขอนแก่นเป็นหมู่บ้านขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชุมชนบ้านแพงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบทที่ยังคงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำให้บ้านแพงมีวัดจำนวนถึง4วัดคือวัดป่าสามัคคีธรรมวัดโนนอ้อนแก้ววัดชัยมงคลและวัดชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีเป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและเป็นศาสนสถานของประชาชนรวมทั้งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานณวัดโนนอ้อมแก้วใจกลางบึงบ้านแพงบ่งบอกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่บ้านแพงไม่ได้มีสิ่งที่น่าสนใจเพียงเท่านี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวิถีการดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองใช้สิ่งที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์และแปลสภาพเป็นเงินเพื่อทำการใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็คือเสือกกบ้านแพงไปประมาณเมื่อที่พ่อตอที่หาอะไรไหมพ่อตอที่หาเริ่มเลยเห็นไรมากตัวประมาณพ่อตอมีไปตามติดประมาณเขาเริ่มมัดนี่วะล่ะมัดนี่เห็นไรเห็นไรประมาณพ่อตอยี่สิบเห็นไรมากเรื่อยๆนะเห็นไรไม่เรื่อยประมาณพ่อตอยี่สิบเราดูตอนเห็นแรงมันได้ยอมยุคเครื่องยอมแบบว่าตั้มธรรมดาตั้มแบบแบบกับธรรมดาเลยไหมกับธรรมดาคือบ้านห้องนี่แหละเพราะท่านมีนี่ยังไงล่ะตอนเขามาซื้อไอ้นายกตักสินมาส่งเสริมที่รังอย่างเนี้ยตอนท่านตักสินที่นายกไปล่ะเข้ากับมาเห็นเปลี่ยนไปไล่มีเนี่ยจากคนนี้เราสินมาเป็นไอ้นั่นเราเล่ากับจะเป็นมีเป็นยังจังจิ้มมีโอท็อปเหมือนเดิมคนยังทรงโอท็อปศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปบ้านแพงถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2544จากนโยบายของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9
ึงทำให้คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดมหาสารคามได้มีความเห็นชอบให้จัดตั้งและยอมรับเสือกกบ้านแพงให้เป็นสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปต้นกบเป็นพืชที่เกิดในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำหรือหนองบึงมีลักษณะลำต้นกลมตันลักษณะใบเป็นแฉกประมาณ8แฉกมีความสูงประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรเนื่องจากสภาพแวดล้อมของบ้านแพงเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นกบทำให้พืชชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้ดีต้นกบจึงสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านแพงการปลูกต้นกบต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์จึงจะได้ความสูงตามที่ต้องการและสามารถตัดได้จากนั้นชาวบ้านก็จะนำต้นกบที่ได้มาผ่าให้ได้ขนาดเส้นที่เล็กลงตามความต้องการลำต้นหนึ่งอาจจะผ่าแบ่งเป็น3เส้นหลังจากนั้นจะนำกบที่ผ่าแล้วมาตากให้แห้งประมาณ2แดดหรือ3แดดเมื่อกบแห้งดีแล้วก็จะทำการย้อมสีบางบ้านจะทำการมัดหมี่ด้วยเพื่อให้เกิดความสวยงามและเกิดลวดลายแปลกตามากขึ้นการมัดหมี่นั้นผู้มัดจะต้องอาศัยความชำนาญมากและต้องมีกำลังข้อมือที่แข็งแรงโดยมากจะเป็นงานที่พ่อบ้านเป็นคนทำการมัดหมี่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มความสวยงามให้แก่ผลิตภัณฑ์มากขึ้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ธรรมดาให้กลายเป็นของที่มีมูลค่าได้ก็เริ่มมีจากตาของมือเต็มบ้านแท่งพี่ต้องมีตามือเดี๋ยวไปตามผู้สอนเขาสอนการมาการทำเขาเนี่ยเคลื่อนไม่แต่ก็ต้มไม่หลับก็มีเป็นมีอยู่บ้างเป็นหนึ่งของร้านธรรมดาเราตาแล้วมาขยายบอกว่าเป็นมีก็มากแล้วเป็นมีได้นำไรได้ยากเป็นมีนำไรเลยก็จากนำไรมากตาก็มาดัดแปลงดัดแปลงเป็นมีแล้วใช่ไงมีปุ่มทุกอย่างจังเลยมีปุ่มมีสอดก็มากกับเป็นมีกลมมีนกมีพ่อมีไรพ่อนั่นพ่ออุเปิดกับไรพ่ออะไรอย่างก็มากกับเฮ็ดไปเรื่อยเลยไปก็ไล่ดาวมือตาไปเห็นไล่ดาวตุ้งคือเห็นตาตุ้งมือสิมันเป็นไล่ผีเสื้อไล่กระตูนนั่นสิไหมตาได้เห็ดปะตาบ่ได้เห็ดคือว่าห้องอย่าไปน้ำข้นเอาคู่มันย่าเขาเองขันนี้เขาเห็นแล้วคือพลาดไปเลยอย่าไปเห็นเขาเพราะคือว่าน้ำข้นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอเสือกกนั้นจะได้แก่ฮูมไม้คานไม้รองนั่งไม้แหย่กบฟืมและเอ็นการทอต้องเริ่มจากการกางเอ็นโดยขึงเอ็นให้ตึงและต้องใช้คนทำถึง2คนโดยมากจะเป็นคนในครอบครัวซึ่งถือเป็นการสานความรักความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวเดียวกันด้วยขั้นตอนในการทอนั้นต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเพราะต้องสอดเส้นกบทีละเส้นเข้าไปในช่องเอ็นที่มีการออกแบบมาอย่างประณีตโดยผู้สอดต้องอาศัยความชำนาญในการสอดเส้นได้ให้ทันกับอีกคนซึ่งเป็นผู้กระดึ๊บซึมให้เส้นกบแน่นขึ้นซึ่งต้องมีความพยายามเป็นอย่างมากในการทอเพราะว่ากว่าจะได้เสือแต่ละผืนต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเสือที่ได้เมื่อทอเสร็จนั้นจะได้ความยาวและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อความหลากหลายตามความต้องการของผู้ซื้อซึ่งราคาก็จะต่างกันด้วยจากนั้นก็จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีผู้ประกอบอาชีพที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในตัวเรือนหลายตัวเรือนซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยรับซื้อเสือที่ทอเสร็จแล้วจากชาวบ้าน
มาแปรรูปเป็นสินค้าที่มีรูปแบบที่ตลาดต้องการเช่นเสื้อผ้ารองแก้วรองจานกระเป๋าถือที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปจะนำมาขายทอดตลาดจำหน่ายตามร้านค้าของชาวบ้านหรือส่งเข้าศูนย์โอท็อปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นไปอีกจึงสามารถสร้างรายได้ที่ค่อนข้างสูงย่าประกอบอาชีพเป็นการนี้นะโดนใครหาปีแล้วแต่มีรายได้ต่อเดือนย่าดีจ้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่มันเสียมันจ้ะพอประจำประหารว่าถ้าใครจ่ายจะอาจจะหลายประมาณด้วยบอกหน่อยไปก่อนแล้วประจำประหารพันละเดือนนึงจ้าประจำประหารพันแต่แล้วแต่มีย่าชีวาในอนาคตเพื่อนจะเรียนศาสตร์เพิ่มคุณบอสตรงนี้หนูเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไอทีของบ้านท่านแล้วที่เคยอยู่หลายหลายหลายเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแสดงว่าย่ายกันยังมีความคิดบาเล็กหน่อยเลยแต่ว่าเห็นอาชีพก็มีเป็นเพราะว่าเป็นอาชีพของบ้านเขาดีแล้วเป็นสายเป็นเชื่อปุ๊บเป็นอย่างเป็นของบ้านเขาอาชีพของบ้านเขาเจอเห็นด้วยจะด้วยค่ะรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายเสือกบสามารถทำเงินเข้าสู่บ้านแพงปีละหลายล้านบาททำให้ความเจริญเข้ามาสู่ชุมชนมากขึ้นเห็นได้จากสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านที่ต่างก็ใหญ่โตและน่าอยู่แต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านก็ยังคงมีหลักของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงก็คืออาชีพทอเสือซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านซึ่งมีแววว่ากำลังจะสูญหายไปเสียแล้วเมียวปัญญาธรรมเมียวว่าเมียวรู้สึกจังใดเกี่ยวกับอาชีพเฮ็ดตาดบ้านเฮารู้สึกดีเฮาก็ภูมิใจที่อาชีพตำตาดสามารถสร้างรายได้ครอบครัวได้เราก็เป็นอาชีพที่ว่ามีรายได้ก็ดีเป็นสินค้าส่งออกได้เราเดี๋ยวมีอาชีพในฝันบ่จ้ะมีจ้ะแล้วอยากเป็นข้าราชการเป็นครูจ้ะเราเคยคิดที่จะยึดอาชีพเฮ็ดตาดนี้เป็นอาชีพหลักบ่ครับบ่จ้ะคือว่าเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็อยากเป็นข้าราชการข้าราชการค่ะในความคิดเฮานี่คิดว่ารายได้ที่ได้จากการเฮ็ดตาดเนี่ยที่เฮาเฮ็ดน่ะพอบ่คุ้มบ่ก็ถ้าขยันก็จะคุ้มค่ะจ้ะแต่มือนึงก็จะได้หลายบาทจ้ะหลายสิบถามมาหนูมีความรู้สึกขึ้นใดที่ได้เป็นเป็นไงว่าทายาทของคนเฮ็ดตาดแต่ว่าจะเป็นทายาทรุ่นหลานค่ะก็รู้สึกดีอยู่เพราะว่าตาดนี่ปู่ย่าตายายอุตส่าห์สืบทอดมาพ่อกับท่านกับเฮ็ดตาดต่อไปค่ะแล้วหนูมีอาชีพในฝันมั้ยก็ใจจริงอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจแล้วหนูคิดที่จะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักบ่ก็อาจจะบ่เฮ็ดเป็นอาชีพหลักก็จะเป็นอาชีพเสริมประมาณนี้แต่ว่าคันเจ้าของบ่ได้เฮ็ดก็อาจจะให้คนอื่นเฮ็ดล่ะสนับสนุนเพิ่นเองก็ได้แล้วถ้าสมมุติได้สมมุติว่ารุ่นหนูน่ะมันบ่มีคนที่จะคิดที่จะเฮ็ดศาสตร์ต่อเลยอ่ะหนูคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็อาจจะบ่มีค่ะใครต่อไปอ่ะจ้ะก็อาจจะได้ไปเฮ็ดอย่างอื่น
คิดว่าลูกหลานบ้านเฮานี่สิสามารถเฮ็ดอาชีพต่อจากรุ่นคุณตาคุณยายได้บ่ได้เฮ็ดไว้ให้ได้ง่ายมากอือง่ายมากเลยอือก็คือแบบว่าซุมื้อนี้เขาก็เฮ็ดอยู่นั่นคือว่าซุมื้อนี้นั้นราคาดีแล้วมันก็หลายยิ่งนั้นทั้งซุก็เลยคิดว่าเด็กหน่อยน่าจะมีแรงกระตุ้นที่จะเฮ็ดสมมุติว่าในบ้านเฮาเนี่ยบ่มีวัยรุ่นคนใดที่เขาสนใจที่จะเฮ็ดเลยอ่ะยังรุ่นนู้นๆแต่ก็คิดว่าจะไปเฮ็ดงานอย่างอื่นเพื่อที่จะได้เงินหลายกว่าเฮ็ดศาสตร์บ้านเฮาเนี่ยยายคิดว่ามันสิเป็นจังได๋เฮ็ดจังๆก็คือคนผู้มีความรู้ผู้บ่มีความรู้ก็ต้องเฮ็ดศาสตร์บ่เฮ็ดศาสตร์ก็บ่ได้กินคือว่าศาสตร์มันขายดีกว่าทองคําครับว่าจะเห็นง่อมแล้วเงินมาต่ําแม่บ่ขายดีจังได๋นั่นล่ะเพราะบ่มีศาสตร์สิขายอยู่นี่หลายก็บ่มีสิขายหาซื้อกันมาต่ําก็บ่มีแสดงว่าซุมื้อนี้ผู้ใดมีปลาไหลผู้ใดมีไหลเป็นเงินเป็นทองขนาดเป็นเงินเป็นทองเลยจากความคิดเห็นของบุคคลข้างต้นทั้งจากยายจากหลานที่ต่างเป็นผู้เกี่ยวข้องในการทำเสือกกดูเหมือนว่าเยาวชนจะมีความคิดที่แตกต่างจากผู้เฒ่าผู้แก่อยู่แล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าการประกอบอาชีพนี้จะมีผู้สานต่อตามเจตนารมณ์ของท่านคงจะดีไม่น้อยหากเราหันมาใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานอาชีพมีจิตสำนึกรักในบ้านเกิดพอใจในสิ่งที่ตนมีและพัฒนาในสิ่งที่เรามีให้ดีขึ้นหากเราคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ดีพอให้หันมามองดูว่าเราดีพอกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือยัง